แบกบองในภาษาอีสานนี่แหละเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นครับใครที่อยากได้ของฝากครับเขาดาราใครไปใช่ล่ะเอาไหมแม่ไปใครอยากได้ใครอยากได้ของฝากครับที่เป็นปลาสับหรือว่าปลาบองเนี่ยก็ไม่ยากครับวิธีทำปลาบองเนี่ยก็จะบอกสูตรทั้งหมดเลยถามว่าอร่อยไหมก็ต้องไปลองทำชิมดูครับแต่นี่คือสูตรโบราณจริงๆไม่ใหญ่ยอดค่ะครับเริ่มแรกจะคั่วพริกก่อนครับเริ่มแรกแม่บอกว่าคั่วพริกให้หอมก่อนว่าอย่างนั้นแล้วก็จะทำการโขกพริกเพราะว่าถ้าซื้อพริกจากตลาดที่เป็นพริกป่นมาเนี่ยมันจะไม่อร่อยการที่จะคั่วพริกให้หอมเนี่ยสังเกตง่ายๆนั่งคั่วไปเด้อจะกักสังเกตเอาดูเพราะว่าบังคับปลุกตั้งแต่เช้าบอกว่าคุณจะออกเดินทางไปพม่าใช่ไหมเอานี่แหละปลาเนี่ยแหละไปกินด้วยนี่แหละคือปลาของยายยอดถ้าใครอยากได้ปลาของยายยอดที่จะเอาไปทานในต่างประเทศหรือว่าต่างแดนก็สามารถสั่งแกได้เพราะว่าเป็นปลาที่อร่อยจริงๆเพราะว่าปลานี่ทำจากปลาช่อนครับครับคุณเอาเอาเป็นนังเตลหรอความดันขึ้นเลยป่ะตาเนี่ยแม่บอกว่าต้องคั่วครับอันที่สองก็คั่วถั่วถั่วคั่วปั๊บถั่วดินนะอันนี้เป็นถั่วดินถั่วลิสงถั่วลิสงไม่ใช่ถั่วดินถั่วโอ้ยว่าพิษนะโทษคั่วจนให้หอม ทำไมต้องตำเพราะว่าการตำเนี่ยถ้ามันหอมระเหยมันจะออกเยอะทำไมต้องคั่วเพราะว่าการคั่วเนี่ยมันจะทำให้อาหารที่เราจะทำการขนมเนี่ยมันจะอร่อยและอยู่คงทนยาวนานถ้าไม่คั่วมันจะอยู่ได้ไม่กี่วันแม่นวะฮะโฆษณาในที่สีขายประเด็กบองอันน่ะเอาอีกฮะให้เม็ดแตกเดี๋ยวเอาให้เม็ดมันละเอียดเอาเชื่อแซ่บใช่ปะหัวยังอีกเอียงนี่บรรยายในแม่คนเบิ่งเขากระโปงหูตัวนี้มันยังกระเทียมเอาสิซุกใส่ไฟเล่นติบ่ใส่กระทะบ่ได้เนี่ยกระเทียมคั่วต่อจากนั้นก็เอากระเทียมคั่วครับใส่ไรปะเนี่ยบอกกระเทียมน่ะฮะใส่จะมาคั่วโอ้ยประแดกหน่อยๆนึงอ่ะแซ่บคั่วทีละอย่างกระเทียมคั่วเข้าไปคั่ว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 เอาอันบ่ทันหันคือจะได้คั่วหั่นดอกเผาเอาฮะเพิ่นสิเผาโอ้เผาใช้เตาเลยคือเผาบ่แม่แกก็จะนำข่าเผาครับเผานี่ก็คือเผาให้มันไหม้ให้มันหอมน้ำมันหอมเลยให้ออกแล้วก็มาหั่นเดี๋ยวดูสูตรค่อยดูวิธีทำก็แล้วกันส่วนข่าก็จะเผาไปเผาจนมันไหม้เลยติเด่นบ่มันก็ให้มันถูกตะลังฮะนี่อย่ามันถูกสุกจนได้ไหม้ได้แล้วน่ะมันสุกว่าสั้นเอาใหม่เลยป่ะตอนนี้แกใช้อารมณ์ของแกแบบว่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไปกูจะทำของกูว่างั้นเอาเฮ็ดไปสั้นอ่ะเอออันนี้เผาตะไคร้ต้องให้แกทำไม่งั้นแกจะโกรธมากอารมณ์เดียวกับไม่อย่างสิดาเลยนี่ครับ
ยเฉพาะขาเนี่ยก็ต้องล้างก่อนเอาล้างล้างดำๆนี่ออกให้หมดพอเผาไปเสร็จหอมๆก็ลองไปทำดูครับทุกอย่างเผาหมดก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็เครื่องต้มยำทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็มะขามเปียกทุกอย่างต้องเผาไฟให้หมดครับถ้าไม่เผาไฟเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะไม่หอมว่าอย่างนั้นเนาะก็สูตรนี้ก็ลองไปทำดูใครอยากไปทำก็ไปทำใครอยากลองก็ลองเพราะว่าจะได้ของฝากกลับจากอีสานก็วิธีนี้แหละเมื่อเผาเสร็จแล้วทำอะไรต่อขูดดำๆนี่พอขูดออกให้หนังดำโบนบองงามปะไม่โอ้ประแดกเจ้าสิบองงามประแดกบองอ่ะบองงามเพื่อให้มันหั่นหั่นหั่นแบบสับใส่กันกับปลาเนหั่นก้อนหนุนวัดเนี่ยบอกหั่นดำแดกเอาเบิ้ง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 นี่ปลาร้าดูว่าปลาร้าซิมบังซิมบังก็ซิมก็แซ่บปะฮะซิมมึงเนี่ยดึง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 นี่มันเก็บอยู่ได้ไหมแค่ไหนฮะโอ้ยานเทวาขวบไปประกูดเห็นอยู่ว่างั้นทีจับกล้องทันน่ะขั่วจนหอมนี่ต้องใส่ง่าปั๊บนี่ขั่วขวงนะไม่เลยได้ไหมเนี่ยเอาการใส่งาครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่าเป็นสูตรลับจริงๆทำไมต้องใส่งาอันนี้แหละผมสงสัยมานานละเพราะว่าปลาร้าสับหรือว่าปลาร้าบองเนี่ยสูตรนี้เนี่ยถ้าใส่งาเข้าไปด้วยเนี่ยจะถามแกที่ว่ามันเพราะอะไรถึงจะอร่อยหอมใช่งาเนี่ยมันหอมแม่นบ่ผู้ใดพาเห็ดนี่ฮะเห็ดเองแมนบ่อึบจากนั้นก็จะตำอะไรให้ละแอกนะตำข่าตะไคร้ให้แหลกไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะทำเองได้อะไรเงี้ยปลาร้าสับหรือว่าปลาร้าบองสูตรนี้ครับเพราะว่าก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกทุกอย่างเผาหมดแล้วก็เผาเสร็จแล้วก็มาตำให้ละเอียดฮะตำเพราะมันนั่นแล้วตำทั่วกี่กระไส้มาประแดกวองนี่ตำสิ่งที่มันคั่วทั้งหมดครับก็จะเป็นใบมะกรูดต่อครับก็จะเป็นใบมะกรูดนี่เอาใบมะกรูดตำใส่มันก็แสบต้องไปเผาเสร็จแล้วก็มาหั่นหั่นแล้วก็ไปตำจากนั้นก็นำกระเทียมที่เผาเสร็จแล้วตำแม่นปะจะไม่ได้สูตรอ้าวใครที่กลับบ้านก็ลองมาหาสูตรของแต่ละคนดูอ่ะต่อไปก็จะตำถั่วครับถั่วดินบอกภาษาไทยเกินยังโอ้ถั่วลิสงอ่ะตำถั่วลิสงต่อครับเริ่มหอมละละเอียดว่าแม่ที่ถั่วลิสงแกะฮะห้ามให้ละเอียดบอกทำกันกับข้าเลยความลับที่สำคัญที่สุดครับของปลาสับหรือว่าปลาบองนี่ก็คือนี่เลยงาครับถ้าเราใส่งาไปด้วยเนี่ยมันจะหอมว่างั้นแม่บอกเดี๋ยวเราจะลองทำดูว่าใส่งาลงไปนี่เป็นยังไงดังพ่อหนำ
การเตรียมเครื่องปรุงนี้ก็บ่แม่นหยอกๆเด้อเดี๋ยวจะไปสับช่วยแม่ก่อนเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงนี้เสร็จก่อนดูสูตรดิปึ๊บเขาจะล้างทำไมต้องล้างก่อนครับประเด็กบองเนี้ยฮะขาก็ล้างน้ำเค็มปลาแดกที่เอามาเห็ดปลาแดกบองนี่ปลาแดกยังแสบสุดปลาช่อนปลาช่อนมันปลาคอเดียวกันบ่ฮะปลาคอกับปลาเข็งอึ๊บอันนี้เสด็จน้ำก่อนบ่นี่คือปลาร้าปลาช่อนครับถ้าปลาร้าปลาช่อนเนี่ยมันจะมีรสชาติที่อร่อยตรงไหนรู้ไหมอร่อยตรงว่าปลาร้าปลาช่อนเนี่ยมันบ่มีกระดูกมันบ่แม่นมันกระดูกบ่แข็งบ่ปลาคอนี่ฮะเอาสิเปลี่ยนเมนูอีกแล้วติเด้อเนี่ยวีเพิ่นสิเปลี่ยนเมนูปลาช่อนตาเสียดหลายปานนั้นบ่เนี่ยยายกาว่าฝากไลค์ขอบคุณเลยตัวนี้โอ้ล้างนี่คือล้างไม่ให้มันมีลำมีแก่พวกนี้ใช่ไหมอันนี้มันยังมีอยู่ได้ไหมฮะฝากเอาอันนี้คือสั่งมันล้างเสร็จแล้วสับจนละเอียดนี้ยังไม่ละเอียดแม่นป่ะแม่บ่ต้องละเอียดก็นี่แม่บอกว่าอย่าให้มันเป็นกากซากก็คือต้องให้ละเอียดมากๆถึงจะโอเควิธีเช็คดูแม่เขาจะเช็คอย่างนี้โอ้มันก้างอย่างเงี้ยมันเป็นก้างบ่เอาละเอียดเงี้ยละเอียดเลยยังสับไม่ผ่านเดี๋ยวสับให้ผ่านก่อนแป๊บนึงช่วยแม่สับก่อนคือใส่มันแมนบ่สูตรนี่ทั้งกระเทียมสดทั้งกระเทียมเผาหนักคนดูเขาสิสับสดเนี่ยนี่คนคนน้อยๆเพราะมันเดี๋ยวเห็นเมื่อเครื่องปรุงทำเสร็จแล้วครับเครื่องเทศทุกอย่างทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งของที่จะแนะนำเลยครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ก็จะเป็นตะไคร้ถั่วลิสงกระเทียมข่าใบมะกรูดงาพริกป่นแล้วก็อันนี้ก็มะขามเปียกครับส่วนผงชูรสแล้วแต่ใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ตามใจครับอันนั้นคือสูตรใครสูตรมันแต่นี้ก็คือสูตรมรดกที่ยายยอดแกได้มาแล้วแกก็นำเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานครับใครอยากไปทำขายใครอยากไปทำกินหรือว่าใครอยากไปทำแจกทำลงทงลงทานได้หมดครับสูตรนี้อร่อยจริงว่าว่าแล้วน้ำลายแหลกอ่ะเริ่มแล้วเห็นยังอยู่ด้วยเนี่ยฮะโอ้ฉากต่อไปยื้อพึ่มมานั่นฉากต่อไปตอนต่อไปสมยื้อพึ่มยื้อพึ่มเพิ่นเสียสมน้ำใครอยากดูส้มก็รอตอนต่อไปเด้อเพราะว่าส้มยายยอดนี่ไม่อร่อยจริงให้เตะปากเลยเหรอตอนนี้ก็จะมาดูสูตรการตำหรือว่าการตำปลาแดกบองดูดิว่าแม่เขาจะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากไหนเอาอึ๊บอันนี้ใส่ไว้ใส่ปลาแดกบองเนาะตักปลาแดกใส่ปั๊บ
โอ้ด่างโปะเลยว่ะปั๊บปั๊บโอ้ดังคอดังป้องป้องพร้อมป่ะอันนี้มันยังถั่วลิสงอันนี้เป็นกระเทียมทุกอย่างที่ตำเสร็จแล้วเนี่ยขาตะไคร้งาอย่างละช้อนสองช้อนอย่างละช้อนนะครับช้อนตวงอันนั้นไม่ยังนั่นน้ำตาลเวือนน้ำตาลไม่ยอดมีอันนี้ไม่ยังพริกพริกปึ๊บปึ๊บลองดูซิว่าจะแซ่บหรือว่าแซ่บอันนี้มันยังขามเปียกโอ้คือบะทันจ่อยมะขามเปียกใส่ไปแล้วฮะมะขามเปียกนี่แช่น้ำไว้ด้วยนะส่วนมันก็จะมีมะขามเปียกตำใส่ไปด้วยก็ครกหนึ่งก็ก้อนเท่านี้เลยแม่นปะฮะแสบบ่แสบเบิ่งเอาหอมแล้วสิบทอดละมันพูดเถาแล้วเพิ่นเศร้าแหบ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 เอาๆมันตำบ่ไหวแล้วบัดเนี่ยฮะเปลี่ยนกันตำบ่เมื่อยทีนี้เราก็มาตำแทนพระมารดามันจะดูดเนี่ยมันจะดูดตำปุ๊บมันจะดูดเลยอ่ะครับตามขอบขางหอมจริงๆเสร็จแล้วตามมาตามออกเอาลองซิมเบิ้งไปตันลองซิมเบิ้งสูตรยายอดเป็นไรมันเป็นไงไม่เค็มแล้วตอนนี้บ่อืมตัดเค็มใส่ตัดเค็มไปเลยลองซิมเบิ้งเสียบเสียบอืมมันมีเสียบได้หลายเสียบไว้อืมอืมตัดมันติดตัดเค็มแบบอยู่อืมฮะซิมเบิ้งตัดอืมนี่คือปลาแดกบองสุดยอดนะครับถ้าใครอยากที่จะมาเรียนมาถามสูตรก็มาได้เลยครับที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นบ้านข่อยเองนี่จากนั้นก็จะตักใส่แพ็กเกจจิ้งครับกระปุกหนึ่งนี่ถ้าไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ20บาทกระปุกหนึ่งนี่นี่อัดเต็มที่เลยว้า20บาทว่าได้ล่ะแม่นี่อัดใส่พอเลยอัดเนี่ยหลายกับปลาแซ่บนี่มันบ่ปลาแดกบองก็ลองชิมดูว่าปั้นกับข้าวเหนียวแซ่บปลาแดกสุดนี่นั่นแม่เนาะไปกินกับข้าวเจ้าปลาแซ่บดิแม่นบ่แซ่บพี่จ้ากินข้าวข้าวเหนียวแซ่บครับปั้นข้าวเหนียวจำโบ๊ะเนาะใบอย่างนั้นค่ะอืมนี่แหละปลาแดกปั้นแซ่บนะนี่แหละก่อนที่ผมจะเดินทางไปไหนต่อไหนก็มาบอกแม่ก่อนว่าจะเดินทางวันนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่พม่าครับเพราะว่าสงกรานต์ไม่ได้อยู่กับแม่หรอกก็ช่วงสงกรานต์นี่ก็มาทำของฝากช่วยแม่แล้วก็จอกเดินทางไปพม่าเพื่อไปสัมผัสวิถีชีวิตอีกวิถีหนึ่งครับของชนพม่าชาวพม่านี่แหละถามว่าสงกรานต์จำเป็นไหมต้องมาอยู่กับครอบครัววันครอบคงครอบครัวเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นเลยเพราะว่าวันไหนๆมันก็เป็นวันครอบครัวครับถ้าเราจะทำครอบครัวให้มีความสุขก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้การทำ
ปลาบองปลาแดกบองแล้วเนาะก็อยากจะชักชวนเพื่อนๆครับก็ลองฝึกทำดูว่าปลาบองเนี้ยเวลาทำเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมก็ลองทำดูครับนี่แหละปลาบองสุดยอดก็ลองทำดูก็เครื่องเทศก็มีทั้งหมด9อย่าง9อย่างนะแม่เนาะแม่นปะ9อย่างครับ9อย่างผสมกันอย่างที่เห็นที่ผ่านมาแล้วครับขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมการทำปลาสับปลาบองของยายยอดครับสูตรนี้ไม่หวงสูตรนี้สามารถเอาไปทำได้แล้วก็สามารถปรุงแต่งให้มันได้รสชาติอร่อยได้ถ้าเกิดคุณอยากทำขายก็ทำขายได้ปลาบองสูตรโบราณครับนี่แหละครับคือภูมิปัญญาของชาวอีสานขนานแท้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแม่จบแล้วลาผู้ชมมาขี่ขาดไล่อีกแล้วว่าสั้นว่าเอาจบ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 ไปอยากไม่เห็นก็ไม่เห็น